จากขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์นะคะที่ประกอบไปด้วย5ขั้นตอนนะคะเมื่อบทที่เราจะผ่านบทที่2และบทที่3ซึ่งเกี่ยวกับการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาและการออกแบบอัลกอริทึมในบทนี้นะคะบทที่4จะเป็นการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C นะคะซึ่งเราจะนำผลจากการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาแล้วก็นำผลจากการออกแบบอัลกอริทึมมาพัฒนาผ่านภาษาระดับสูงนั่นก็คือภาษา C นั่นเองนะคะซึ่งในบทที่4นี้นะคะเราจะเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับหัวข้อหลักๆกันอยู่5หัวข้อด้วยกันนะคะนั่นก็คือนำเข้าสู่ Introduction to C นะคะหรือว่าภาษา C เบื้องต้นนั่นเองนะคะซึ่งจะเป็นเนื้อหาที่อาจารย์กำลังจะได้เข้าสู่เนื้อหาในบทนี้กันนะคะในหัวข้อที่2ก็จะเป็นโครงสร้างการทำงานแบบทางเลือกในภาษา C หรือว่า Decision Programming นะคะและก็หัวข้อที่3ก็คือ Looping Programming นั่นก็คือโครงสร้างการทำงานแบบวนรอบหรือว่าทำซ้ำในภาษา C ในหัวข้อที่4ก็คือฟังก์ชันนะคะก็คือการใช้งานฟังก์ชันในภาษา C มีหลักการใช้งานอย่างไรและหัวข้อสุดท้ายนั่นก็คือการสรุปและการประยุกต์ใช้งานด้วยภาษา C นะคะในบทนี้นะคะเราจะมาพูดถึงภาษา C เบื้องต้นหรือว่า Introduction to C นะคะหัวข้อแรกที่เราจะกล่าวถึงนั่นก็คือลักษณะของภาษา C ภาษา C นะคะเป็นภาษาที่มีลักษณะอย่างไรนะคะภาษา C นั้นจัดได้ว่าเป็นภาษาระดับสูงนะคะมีคำสั่งส่วนใหญ่ใกล้เคียงกับภาษามนุษย์นั่นก็หมายความว่าใช้งานได้ง่ายนะคะแต่ว่ายังมีกลุ่มบางคำสั่งบางคำสั่งที่ยังมีลักษณะเป็นภาษาสัญลักษณ์อยู่นะคะก็จะทำให้ภาษา C นั้นบางช่วงนะคะก็จะทำให้เข้าใจได้ยากนะคะและอาจกล่าวได้ว่าภาษา C นั้นยังเป็นภาษาระดับสูงที่อยู่ต่ำที่สุดนะคะคำนี้อาจจะฟังดูเข้าใจยากนั่นก็เนื่องมาจากว่าภาษา C นั้นสามารถพัฒนานะคะร่วมกันกับภาษาระดับต่ำได้นะคะนั่นก็คือภาษา SMB ได้นะคะมีความใกล้เคียงจึงเป็นภาษาระดับสูงที่อยู่ต่ำที่สุดนะคะบางตำรานะคะก็จัดให้เป็นภาษาระดับกลางนะคะหรือว่า medium level language นะคะและในจากสไลด์นะคะจะเป็นการเปรียบเทียบนะคะคำสั่งในภาษาต่างๆเพื่อที่จะให้ผู้เรียนได้เห็นชัดเจนขึ้นว่าภาษา C มีลักษณะอย่างไรแตกต่างอย่างไรกับภาษาระดับต่ำนะคะซึ่งเราได้เรียนรู้มาแล้วในจากบทที่1นะคะภาษาระดับสูงภาษาระดับต่ำภาษาระดับกลางภาษา C เป็นภาษาระดับสูงจากสไลด์จะเห็นว่ามีการใช้งานเป็นยังไงคะค่อนข้างง่ายนะคะเมื่อเทียบกับ SMB และภาษาเครื่องภาษาเครื่องนี่ถ้าให้เรานะคะไปเขียนภาษาเครื่องก็คงจะต้องใช้ความจำค่อนข้างมากทีเดียวเลยว่าแต่ละคำสั่งต้องใช้รหัสเลขฐาน2อย่างไรบ้างซึ่งก็เป็นไปได้ยากมากภาษา SMB ก็จะใช้งานได้ง่ายขึ้นแต่ก็ยังคงใช้งานได้ยากสำหรับเราทั่วๆไปนะคะเมื่อพัฒนาเป็นภาษาระดับสูงก็คือภาษา C ก็จะเห็นได้ชัดเจนค่ะว่ามีความใกล้เคียงกับภาษาของที่เราใช้ในปัจจุบันหัวข้อที่2ประวัติความเป็นมาของภาษา C นะคะภาษา C เนี่ยพัฒนาขึ้นในปี1970นะคะโดยเดนิสลิชชี่นะคะเพื่อใช้แทนนะคะภาษา SMB นะคะในการสร้าง Unix นะคะหรือว่าซึ่งเป็น OS ตัวหนึ่งนะคะในการแล้วเขาก็พัฒนาโดยใช้ภาษา SMB แต่ว่ามันทำให้ช้าจึงมีการพัฒนาเป็นภาษา C ขึ้นมาซึ่งภาษา C นะคะก็พัฒนามาจากภาษาอันกอและภาษา B นะคะหัวข้อต่อมาก็คือคุณลักษณ์พิเศษนะคะและก็ข้อจำกัดของภาษา C เหมือนที่ได้กล่าวไปเมื่อต้นๆ นะคะว่าคุณลักษณ์พิเศษของภาษา C ก็คือมีความเป็นอะไรคะ procedural ก็คือมีความเป็นทำงานได้เร็วนะคะกว่าทุกภาษาระดับสูงนะคะภาษา C สามารถติดต่อกับส่วนต่างๆของคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ได้ดีมากกว่าภาษาอื่นๆนะคะยกเว้นภาษา SMB นะคะเพราะว่าภาษา SMB สามารถติดต่อกับฮาร์ดแวร์ได้โดยตรงนะคะต่อมาก็จะเป็นภาษา C มีความเป็น portability สูงนะคะก็คือสามารถนำไปคอมไพล์ใน PC หรือว่าในมินิคอมพิวเตอร์หรือเมนเฟรมได้ก็คือข้ามแพลตฟอร์มได้นั่นเองนะคะภาษา C สามารถสั่งงานคอมพิวเตอร์ทำงานได้ทุกอย่างนะคะได้นะคะสามารถภาษา C สามารถนำไปพัฒนาเป็น OS ต่างๆที่เราได้รู้จักนะคะนั่นเพราะว่าเขามีความเป็นยืดหยุ่นสูง portability สูงนั่นเองนะคะ
ภาษา C เป็นภาษาที่สามารถกำหนดรูปแบบนะคะของข้อมูลได้อย่างกว้างขวางอีกด้วยนะคะเมื่อมีข้อคุณลักษณ์พิเศษหรือว่าข้อเด่นของเขาแล้วเนี่ยภาษา C ยังมีจุดด้อยหรือว่ามีข้อจำกัดเล็กๆน้อยๆอยู่บ้างนะคะเนื่องจากว่าเมื่อเปรียบเทียบกับภาษาระดับสูงอื่นๆแล้วเนี่ยเหมือนที่อาจารย์ได้กล่าวไปภาษา C บางชุดคำสั่งยังสามารถอ่านได้ค่อนข้างที่จะเข้าใจยากอยู่นะคะเนื่องจากเขาเนี่ยมีความยืดหยุ่นสูงสามารถติดต่อฮาร์ดแวร์และใกล้เคียงกับ SMB ได้นั่นเองจึงทำให้ข้อนี้เป็นข้อด้อยของภาษา C นะคะหัวข้อต่อมานะคะในการเขียนนะคะโปรแกรมภาษา C เนี่ยมีกฎเกณฑ์ในการเขียนคำสั่งซึ่งเราต้องจำนะคะต้องใช้ความจำนิดหน่อยในการเขียนข้อแรกก็คือต้องเขียนด้วยตัวอักษรเล็กเสมอนะคะข้อที่2นะคะต้องเริ่มต้นการเขียนคำสั่งนะคะด้วยเครื่องหมายปิดกาเปิดและจบด้วยปิดกาปิดนะคะและจบคำสั่งด้วยเซมิคอลอนเสมอนี่คือกฎหรือว่าหลักของการเขียนภาษา C นะคะส่วนประกอบของภาษา C นะคะก็จากสไลด์เลยนะคะหลักๆก็จะแบ่งออกเป็นอยู่2ส่วนก็คือส่วนของpreprocessor directive นะคะก็คือ include ประกาศ include หรือว่า header file ก่อนต่อมาก็จะเป็นในส่วนของ main นะคะหรือว่าส่วนของ body นะคะหลักๆส่วนของ include นะคะก็จะเป็น header file นะคะว่าฟังก์ชันต่างๆที่เราต้องการใช้เขียนนะคะใน body หรือว่าใน main โปรแกรมเราต้องการที่จะใช้ header file หรือว่ากลุ่มฟังก์ชันอะไรนะคะเราก็จะประกาศ include ไปนะคะเสร็จแล้วก็ประกาศตัวแปรแล้วก็เข้าสู่วงเล็บเปิดและปิดนะคะนี่ก็คือ main หรือว่า body นะคะอันนี้ก็คืออาจารย์ก็ได้อธิบายไปแล้วนะคะต่อหัวข้อต่อมาก็จะเป็นการแปลโปรแกรมภาษา C ให้เป็นภาษาเครื่องนะคะก็จะมี process นะคะหลักๆก็คือเมื่อเราผ่าน editor หรือว่าการพัฒนาโปรแกรมนะคะก็จะได้นามสกุล .c มาเสร็จแล้วก็ผ่านการ compile เสร็จก็จะได้นามสกุล .obj หลังจากนั้นก็ทำการลิงก์เข้ากับ library แล้วก็จะได้ออกมาเป็นไฟล์ .exe นี่คือกระบวนการแปลภาษา C ให้เป็นภาษาเครื่องนะคะทั้งหมดนี้ก็คือภาษา C เบื้องต้นค่ะ